อยู่ที่ตัวเขาเลยอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีผลอะไรกับเราอยู่แล้วแล้วใครจะไม่ชอบดูคนสวยล่ะพี่ใช่ไหมเออมันก็ยังพอดูได้อยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าโป๊ขนาดนั้นนอกจากคุณแม่ต้องขอพี่ไหมคะพี่นัทเองฮะน้องไม่ต้องต้องมีบอกไม่มีครับไม่มีในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเรายังไม่เห็นฉากจิ้นฉากที่จะไม่ชวนฟินกันเลยมีแต่ฉากเขาผมว่าแฟนคลับน่าจะรับรู้ไอ้ความกุ๊กกิ๊กเนี่ยผ่านองค์ประกอบอื่นมากกว่าในชีวิตจริงตอนนี้เป็นไงบ้างผมสุขดีครับพี่ไม่ได้ออกงานคู่กันมาสักพักแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ก็หลังจากนี้คงจะมีอยู่สักก็จะคงมีอ่ะ